สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มารีวิวหนังสือนะครับหนังสือของธรรมย่านะฮะปี2021กับ22นะฮะเหมือนเดิมนะครับของแถมภายในเล่มนะฮะสติกเกอร์นะครับก็เพิ่งได้มาวันแรกนะฮะเราก็จะมาเปิดสดกันพร้อมถ่ายคลิปเลยนะครับโอเควิธีเปิดจากของญี่ปุ่นจะเปิดจากตัวขวาไปทางซ้ายนะฮะก็หน้าแรกที่เราจะเจอจะเป็นสติกเกอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของไทยเราก็จะเปิดจากด้านหลังไปด้านหน้านี้นะฮะประมาณนี้นะโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีรูปรถสนามนะฮะหน้าก็จะเป็นซีเล็กบิวแล้วก็เพลนะฮะภาษาญี่ปุ่นล้วนนะฮะอันนี้จะเป็นตัวสนามแจแปนครับปี2021นะครับดูแล้วก็คงจะเล่นแบบปิดนะฮะไม่น่าเปิดเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้จะเป็นรูปแบบทางแต่ละด่านนะฮะเศรษฐกิจอุปสรรคต่างๆนะฮะด่านกระโดดทางแคบนะฮะอันนี้จะเป็นรถแจแปนครับ2021ที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะฮะแต่เข้าไทยตอนไหนนี่ก็ต้องผมว่าแดนหน้าน่าจะเข้าเพราะชุดกันชนมันเข้าแล้วบอดี้ไม่ใช่สีแดงนะบอดี้มันเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือบอดี้ใสนะฮะแล้วก็พ่นสีเอานะฮะอันนี้ตัวจริงนะฮะอันนี้ก็พ่นสีนะครับอันนี้จะเป็นเซตของแจแปนครับ2021นะฮะสวยมากนี่คืออะไรนี่คือรถนะฮะชาโดชาคัตตอมนะฮะมีอะไรบ้างแนะนำรถใหม่นะฮะอันนี้ผมเพิ่งรีวิวไปนะจำชื่อไปเรียกไม่ได้เรียกยากอยู่อันนี้เลสเฟียนะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นคนออกแบบเนาะนี่นะฮะซีรีส์แดดรีสต็อกนะฮะแดด2บอดี้นะตระกูลไทยนะฮะตอนนี้ออกมาแล้ว1 2นะฮะเหลือ3 4นะฮะอันนี้ชุดแต่งมาขายแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามานะอันนี้รถ VZ นะฮะบวกสถานะของโครง VZ นะฮะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกรถที่ออกมาแล้วนะฮะเป็นไอตัวแคตาล็อกคร่าวๆนะฮะแต่ไม่หมดนะฮะที่เหลือก็จะเป็นแนวการแต่งนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็กฎกติกานะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะที่ทุกเล่มมันจะมีขั้นตอนการประกอบรถนะครับใส่ของแต่งนะฮะมอเตอร์นะมอเตอร์ไดอะแกรมนะฮะความแรงอันนี้จะเป็นส่วนของตัวรอบสูงนี่จะเป็นส่วนของแรงบิดสูงนะฮะถ้าอยากรู้หลักๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูนี้พวกเฟืองแล้วก็อัตราการทดแล้วก็การชนนะครับพวกนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเหมือนเล่นที่แล้วมาถ้าเล่นที่แล้วมาเหมือนยังไงเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้ดูอันนี้เรียงลำดับของยางนะฮะอันนี้เป็นยางใสเลยนะธรรมดาฮาร์ดซูเปอร์ฮาร์ดมาลูนนะฮะเรียงลำดับความแข็งจากอ่อนสุดไปแข็งสุดนะฮะอันนี้เหมือนเดิมนะตุ้มแล้วก็ความแข็งสปริงนะสปริงอันไหนแข็งมากแข็งน้อยนะแข็งสุดเบรกอธิบายคร่าวๆอันนี้เป็นแนะนำอุปกรณ์ตัดรถแล้วก็อันนี้จะเหมือนกับเล่มที่แล้วนะคือทำคันตกกับกันชนนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ลดโชกนะวิธีตัดโชกเหมือนกับเล่มที่แล้วเลยเดี๋ยวเล่มที่แล้วเป็นไงใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมเอามาให้ดู
แปะไว้ท้ายคลิปอันนี้สอนทำสีบอดี้นะมาร์กจุดแล้วก็กรรไกรตัดแล้วก็เอาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเอาตัวแผ่นแปะบังนะฮะโดยรวมถือว่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะจะมีซ้ำๆกันบ้างนิดหน่อยนะเช่นทำรถโชว์นี่อันนี้ก็สนามอันนี้ก็พาไปดูรถแต่งของที่ญี่ปุ่นนะฮะที่เขาทำกันมานะฮะเวลาที่ใช้แล้วก็ความเร็วนะฮะแต่งยังไงนะฮะแนะนำสนามคร่าวๆแนะนำร้านนะสไตล์การแต่งของที่โน่นนะฮะโดยรวมประมาณนี้อันนี้แนะนำแอปอะไรวะโอเคโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเล่มยาวมาเดี๋ยวเล่มเล็กก็จะมาด้วยนะฮะเล่มเล็กเป็นยังไงเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปนะฮะโอเคครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าอะไรก็ดูโฆษณาหรือว่าจะมาเป็นสมาชิกหรือจะโดนเนทโดยตรงก็ได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ท้ายคลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ